เดี๋ยวสักครู่นะท่านผู้ชมครับเราจะได้รู้กันว่าทีมไหนจังหวัดไหนจะได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของตารา างก่อนเราจะบอกผลตารางทุกสัปดาห์นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างวันนี้เราจะเริ่มด้วยคะแนนของทีมโคราชก่อนนะครับน้องหนุ่มจากโคราชกรรมการพร้อมนะครับคะแนนของน้องหนุ่มคือรอบสะสมนะครับต้องเอาให้ได้มากที่สุดนะยังไม่รู้จะไปเจอทีมไหนอย่างไรแต่ละทีมก็เก่งๆนั้นนั้น9โอ้เยอะเลยนะ970โอ้โหก็เยอะเลยนะ A บวกนะ A บวกเลยนะ A บวกบวกเลยนะ A บวกบวกนะฮะแต่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ได้970ลพบุรีจะขึ้นเป็นที่1ของตารางได้ต้องได้980ขึ้นไปต้องได้980ขึ้นไปด้วยนะฮะเอามาดูซิว่า980จะทำถึงไหมนะครับวันนี้ก็ร้องเต็มที่แล้วป่วยมาด้วยนะฮะแล้วมาดูนะครับคะแนนของน้องพึ่งจากลพบุรีคือตัวเลขที่ต้องการ980นะจะได้ขึ้นเป็นที่1ของตารางนะครับถ้า0-0นะ980นะที่หลังของตารางจะทำได้ไหมคิดว่านะคะแนนของน้องพึ่งครับไม่998คะแนนนะท่านผู้ชมฮะโอ้วันนี้ต้องถือว่าเป็นที่1ของตารางเลยขึ้นมาเป็นที่1ของตารางก่อนนะขึ้นเป็นที่1ของตารางก่อนเลยนำแล้วออกนำออกนำแล้วออกนำบอกคะแนนรวมก่อนนะฮะตอนนี้ที่1ของตารางคือจังหวัดลพบุรีด้วยคะแนน 1,000 กับ8คะแนนครับอันดับ2ของตารางคือนครราชสีมาด้วยคะแนน990คะแนนโอ้โหอีก2ทีมที่เหลือนี่ขนลุกเลยโอ้โหทำยังไงเนี่ยอีก2ทีมจะยังไงดีและที่สำคัญนะที่1ที่2ของตารางนะเท่านั้นที่ได้เข้าไปในรอบชิงเงินล้านนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไขว้ให้เจอกันให้หมดเลยนะฮะเจอกันหมดโอเคนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง2จังหวัดนะครับลพบุรีแล้วก็โคราชด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณกรรมการนะครับท่านของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสัปดาห์หน้าครับพิษณุโลกกับศรีสะเกษพิษณุโลกที่แชมป์ล่าสุดฟอร์มกำลังสดถ้าเป็นมวยก็เพิ่งเป็นแชมป์เพิ่งได้แชมป์ใช่สดใสมากจะเจอกับศรีสะเกษครับใครจะเป็นผู้ชนะต้องติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าคิดดูสงครามเพลงแชมป์เจ้าสังเวียนชิงเงินรางวัล1ล้านบาทรอบรองชนะเลิศพบ4แชมป์นครราชสีมาลพบุรีพิษณุโลกศรีสะเกษกับ6นัดการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนหาสุดยอด2อันดับแรกสู่รอบชิงชนะเลิศชิงเงินรางวัล1ล้านบาทนัดที่2 Dream พิษณุโลกพี่เหมือนฟังนักร้องมืออาชีพร้องปะทะ FM ศรีสะเกษ FM ร้องดีกว่าที่เคยร้องได้คิกดูสงครามเพลงแชมป์เจ้าสังเวียนก็ต้องขอขอบคุณนะคะกองเชียร์นะคะทั้ง2จังหวัดแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้ก็ทำกันจะเต็มที่แล้วนะคะยังไงก็ช่วยตามเชียร์พวกเราด้วยค่ะลพบุรีสู้พวกเราทีมโคราชนะฮะในวันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วนะฮะยังไงก็อย่าลืมเชียร์พวกเรานะฮะในรอบต่อๆไปกันด้วยนะครับโคราชสู้